ทำไมผู้หญิงที่จริงใจหายากจังครับแถมยังเอาใจยากด้วยนี่ตัดพ้อมาด้วย บอกว่ายุคนี้มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรอกที่แบบใช้ที่จะใช้คำว่าจริงใจเพราะเราอยู่ในยุคที่อะไรมันไปเร็วมากอะพี่ตั๋งค่ะทุกอย่างมันเร็วยูสามารถเจอคนใหม่ๆได้เร็วแล้วก็สามารถสานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆได้เร็วยิ่งถ้าเราไม่มีความมั่นคงหรือไม่ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยแนวโน้มที่มันเจออะไรต้องตาต้องใจใหม่ๆยูเจอได้ง่ายแล้วก็สามารถสานสัมพันธ์คือเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่ไปได้ไวกว่าเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราแล้วมารุ่นเราเนี่ยกว่าจะเจอกันได้อ่ะมันไม่ใช่วุบวับวุบวับทางโซเชียลอ่ะมันต้องเจอกันตัวเป็นแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราเด็กๆกว่าจะคุยโทรศัพท์กว่าจะส่งข้อความหากันได้มันไม่ได้ไวเหมือนสมัยนี้ที่อย่างเนี้ยหมอนั่งอยู่กับพี่ตังยุคเมื่อก่อนมันทำไม่ได้อ่ะมันยากกว่านี้มากๆเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันไปได้ไวด้วยปลายนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจออะไรที่มันไปไวแล้วเราก็ไม่รู้ความต้องการของตัวเองด้วยเนี่ยไม่มีความมั่นคงต่อสิ่งที่เราเลือกมากพอเนี่ยหมอว่ามันก็ทำให้เจอว่าคนเหมือนเปลี่ยนใจไปหาอะไรใหม่ๆง่ายขึ้นเพราะสิ่งเย้ายวนใจมันมาถึงปลายมือได้ไวขึ้นแล้วก็จำไปหาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นได้ทั้งสองเพศแหละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสักคนแล้วเหมือนคุณตีกรอบเอาไว้แล้วว่าเอ้ยเหมือนเขาเรียกว่าเลเบลอะตีตราเวลาว่าผู้หญิงสมัยนี้เป็นแบบนี้มันเหมือนยังไม่ทันจะเข้าไปคบกับใครสักคนเลยอะใจครึ่งนึงมันคิดแล้วว่าเดี๋ยวเขาไม่จริงใจกับเราแน่ๆมันระแวงไปแล้วว่าใช่โอกาสที่ความสัมพันธ์นี้มันจะประสบความสำเร็จเนี่ยบอกว่าก็ยากเพราะเหมือนเราให้คะแนนติดลบไปแล้วอะตั้งแต่แรกแล้วก็ถามว่าเอาใจยากไหมยากทุกเพศอะค่ะยากทุกเพศในปัจจุบันเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราในยุคที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเยอะขึ้นทุกคนมีเสรีภาพทุกคนมีอิสรภาพทุกคนมีสิทธิ์อย่างนู้นอย่างนี้หมดเลยจนบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมมองความต้องการหรือว่ามองเขาเรียกว่ามีความเห็นอกเห็นใจกับฝั่งตรงข้ามหรือคนอื่นเพราะฉะนั้นมันเลยกลายดูเป็นเหมือนว่าทุกคนโฟกัสอยู่แค่ที่ตัวเองเลยทำให้มันเป็นยุคที่ความสัมพันธ์มันเลยดูเหมือนแบบเอาใจยากเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยคอมโพรไมส์คือไม่ค่อยจะมองว่าเอ๊ะอีกฝั่งหนึ่งต้องการอะไรถ้าเรายังอยู่ถ้าเราสมมติเริ่มความสัมพันธ์โดยการเอาตัวเองเป็นหลักอะหรือบางทีการคำบอกว่าเอาใจอะคืออยู่มองตัวเองเป็นหลักแล้วก็เลยอนุมานเอาว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาต้องคิดเหมือนเราค่ะก็เลยจะมีวิธีเขาเรียกว่าดูแลความสัมพันธ์นั้นโดยเบสจากความรู้สึกตัวเองเป็นหลักมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นนะดูไม่ประสบความสำเร็จแล้วเหมือนว่าอีกฝั่งนึงอ่ะเขาเอาใจยากทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเอาใจยากหรอกแต่ว่าคุณแค่แคร์เขาอาจจะไม่ตรงจุดมันเหมือนสื่อภาษาโดยไม่คุยกันเพราะคุณอนุมานเอาว่าอ๋อเขาใช้ช่องรับสัญญาณเป็นช่องเดียวกับฉันนี่แหละแต่เวลาเราจะคบใครสักคนในเรื่องความสัมพันธ์น่ะ channel มันต้องมีการปรับจูนนะคะค่ะมันต้องมีการปรับจูนกันสมมติหมอพูดตลอดเลยว่าถ้านึกอะไรไม่ออกอ่ะให้กลับไปยึดเรื่องภาษารักเป็นหลักเพราะภาษารักมันมีการแสดงออกทางกายการใช้เวลาอยู่ร่วมกันการพูดความหวานการให้สิ่งของแต่ละคนมีความถนัดในการแสดงภาษารักที่ไม่เหมือนกันบางคนเขาไม่ได้ชอบพูดว่ารักบ่อยแต่เขาแค่ชอบใช้เวลาเงียบๆที่มีแฟนเขาอยู่ด้วยเขาก็แฮปปี้แล้วเขาเรียกว่าเป็นควอลิตี้ไทม์ที่อยู่ด้วยกันในขณะที่บางคนน่ะเขาก็ไม่ได้ชอบที่จะแบบมีเวลาอยู่แบบมาตัวติดกับแฟนเยอะๆเขาอาจจะแบบแฟนไปเล่นเกมก็ได้เขาแบบเล่นบอลเล่นปาสอะไรก็ได้พอว่างค่อยมาเจอกันแต่ว่าเขาอาจจะชอบการบอกรักด้วยกันให้พูดบอกรักพูดคำหวานๆบ่อยๆซึ่งพอบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเป็นไทป์ที่แบบพูดคำหวานงั้นแฟนเราก็คงต้องแบบอยากคือชอบที่จะให้พูดความหวานเหมือนกันแน่เลยเราก็เลยพูดแต่คำหวาน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 อย่างเดียวแต่จริงๆแฟนเราอาจจะเป็นไทป์ที่แบบว่าเอ้ยแค่อยากมีเวลาอยู่ด้วยกันไม่ได้อยากฟังคำหวานเยอะๆเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมแฟนเอาใจยากจังทั้งที่จริงๆเราก็แบบแสดงความรักไปตั้งเยอะแล้วทำไมยังไม่พอใจอีกก็เป็นเพราะว่าเราให้ของที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เขาดังนั้นพวกนี้เนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์น่ะอย่าเพิ่งให้คะแนนลบกับตัวเองหรือว่าคนที่เราจะคบด้วยใช้เวลาค่อยๆ คุยค่อยทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะแล้วพอมันปรับจูนกันได้อ่ะคุณก็จะรู้ว่าจริงๆเราไม่ได้เอาใจยากหรอกมันแค่ต้องหาช่องทางเอาใจให้มันถูกจุดมากกว่าแล้วก็วิธีนั้นน่ะมันอยู่ที่ว่า
มันฝืนเรามากไหมหรือจริงๆเราก็รู้สึกโอเคที่จะแสดงความรักด้วยวิธีเดียวกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดเนตรนาคราโพลีเฮิร์บพาสออนแฮปปี้เนสส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223